FC เกมจากทิวทีสเตเดียมครับไปดูทิวทีเอสซีครับเจอกับสุพรรณบุรีครับเจ้าบ้านบุกจากซ้ายไปขวาของจอโทรทัศน์นะครับทางทีโอทีจังหวะลุยขึ้นมาแล้วได้ชิปตรงนี้ครับบอเชิดข้ามคานนิดเดียวครับประกิตดีพร้อมฝั่งของทีโอทีได้ซัดฟรีคิกบอลหลุดกรอบเป็นวีระวงศ์เล็กสุนทรครับทีโอทีบุกหนักมากมาแล้วตรงนี้พวกเขามาได้ลูกจุดโทษครับพานุวงศ์วงศาไปทำฟาวกิตภพนะครับกิตภพใช่ไหมครับเล่นกับทีโอทีนี้เล่นยากนะครับขออภัยฟาวชินัทนนทเกตขออภัยฮะฟาวชินัทนนทเกตแล้วคาวามูระครับซัดจุดโทษให้ทีโอทีขึ้นนำ 1-0 ครับยิงดีเหลือเกินครับกิติพงษ์ภูแถวเชือกไปคนละทางครับครึ่งแรกทีโอทีนำ 1-0 ครับเกมเป็นครึ่งหลังทีโอทีมาอีกครับเกมนี้พวกเขาบุกเยอะจริงๆครับนี่เป็นกองยองซอนนะครับได้ยิงแต่บอลไม่ตรงกรอบนานๆได้โตขึ้นมาครับบอลของสุพรรณครับจักรพันธ์พรสายมองแล้วเปิดมีคนเดียวครับโอ้โหมาคนเดียวได้ยิงนิดเดียวกระโดดออกไปเหลือเชื่อเหมือนกันครับคืนนี้มีเวลาด้วยนะครับครับครู่นี้จากคันพรสายครับให้กับยุทธกรรมดึงหาทางซ้ายแล้วยิงลื่นก่อนอีกโอ้โหเมื่อกี้สังเกตเท้ายืนโอ้โหอเดบายโยอะไรกันอะไรกันนี่แทบจะไม่เชื่อสายตาตัวเองนะครับอเดบายโยของทางทีโอทีเอสซีบ้างครับวิรวงเล็กสุนทรโยกไปซ้ายแล้วยิงยัดเสาแรกไม่ตรงเองครับเอาเป็นกองยองซังครับขออภัยก็เป็นเกมที่เปิดพอสมควรเลยนะครับคุณเบียร์คุณฮะแล้วนี่เพื่อจะตีเสมอเป็น1ประตูต่อ18เน้นหลุดกรอบครับโอ้โหโอ้โหนี่อเดบายโยแทบจะลงไปสไลด์เองเลยนะครับลูกนี้ไม่น่าหลุดจากกรอบเลยนะครับระเบิดคันเล่นครับนี่โอกาสมีคือคันเล่นเนี่ยไม่ใช่มุมนี้ก็ถนัดอยู่แล้วเขาถนัดอีกมุมนึงด้านซ้ายใช่ครับแล้วเนี่ยครับเป็นจังหวะที่มีตะพบนะครับไปทำทีมเสียจุดโทษครับสุพรรณได้จุดโทษโอ้โหเพื่อนนบคนด้วยครับวีระด้วยไม่พอใจกิตภพเพื่อนก็บอกว่าน่าจะใช้ศีรษะนะฮะคือช่วงนั้นก็คงสกัดกั้นเต็มที่แล้วครับไม่ได้คิดอะไรครับและตีเสมอได้เป็น1ประตูต่อ1ครับในการบอสโควิชเจ็บไปนานครับเหลือกันบอสตูชในฤดูกาลนี้ก็เป็นสัญญาณที่ดีครับลงมาแล้วก็ทำประตูได้ครับบอลของสุพรรณหลังจากนั้นดูหนักเท่าไหร่วันนี้เรดาร์ไม่มาเลยครับยุบวีรัมอเดวายโย บนอยู่ข้างสนามสุดท้ายแบ่งกันไปทีละแต้มนะครับเทียวทีกับสุพรรณเสมอกัน1ประตูต่อ1สดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น